เฮ้เจ้าก็คือผู้กำกับที่เพิ่งจะได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาจากการประกาศรางวัล Academy Award ที่ผ่านมานะครับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโนแม l แลนครับความจริงตามแผนแล้วเนี่ยได้ยินว่า Eternal ต้องเข้าฉายก่อนโนแม l แลนนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันแบบนี้พอนโนแม l แลนเข้าฉายคนยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยครับว่าเฮ้ยเขอ้เจ้าทำโนแมสแลนแบบนั้นเนี่ยเออทำไมมาเวลให้แกมากำกับหนังให้กับมาเวลวะ เพราะว่าอะไรเพราะาถ้าเราย้อนกลับไปดูผู้กำกับหนังที่ที่เป็นผู้กำกับใหม่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นแบบผู้เน็นเบรนัก agh, อะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นผู้กำกับที่มาเวลดูปั้นขึ้นมาด้วยมือตัวเองหน่อยเจมส์กันอะไรอะ่ะไทก้าวไวติติใครไรน์คุกเลอร์อะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาสายอาร์ตขนาดครุยเจ้านะครับครุยจ้าอาร์ตมากนะครับหนังของเธอเนี่ยโนแมดแลนด์เนี่ยใครดูแล้วผมว่าน่าจะสัมผัสประเด็นนี้ได้ดี เธออาร์ตประมาณเดียวกับดูหนังเทเลนส์มาลิกอย่างนั้นนะฮะพล็อตน้อยๆบางๆเน้นเรื่องอารมณ์ไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าเธอชอบหนังบงกาไวครับถ้าย้อนไปดูประวัติแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเธอในหลายๆครั้งเนี่ยเธอมาทางนั้นครับดังนั้นการจะมากำกับอีเทอร์โนสเนี่ยส่วนผสมของโคลี่เจ้ากับมาเวลซูนเม c ิกยูนิเวอร์สมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากครับรวมทั้งประเด็นที่เราได้ยินมาตลอดครับเกี่ยวกับเดอะอีเทอร์นสเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องที่ อังเจลน่าโจลี่ชอบออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่เธอตัดสินใจรับเล่นหนังสตูดิโอนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเธออยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะเธอเล่นหนังมาเยอะแล้วเธอไม่เล่นก็ได้แต่ว่าที่เธอรับเรื่องนี้เพราะว่าครูอจาวันผู้กำกับแล้วมันน่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ยืนยันได้ครับว่าเฮ้ยเธอต้องมีดีอะไรบางอย่างแน่เลยยิ่งไปกว่านั้นตูเควินแฟรกีก็พูดบ่อยมากครับว่า t h อ e เทอร์ l s ลจะเป็นหนังที่มีความแตกต่างจาก สูตรหรือฟอร์เมชันปกติของมา r v e l Studio ครับสูตร Mar v e l Studio เนี่ยจอห์นฟรัฟโรทำเอาไว้ตั้งแต่ Iron Man ครับแล้วก็ใช้แบบนั้นนะมาตลอดแล้วเควินไฟกีเรียกว่าเป็นสูตรเควินไฟกีนะครับมันดูแทบจะไม่แตกต่างกันนะฮะประทานโทษสำหรับแฟนๆมาเวลแล้วกันดังนั้นน่าตื่นเต้นครับสำหรับผลงานของโคลอี้เจ้านะครับณนะวันนี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจที่มีต่อการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The อเทอร์นัล คริ่เจาให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับเธอบอกว่าแจ็คเคอร์บี้กับจินตนาการของเขาเนี่ยงานอันสแสนยอดเยี่ยมของแจ็คเคอร์บี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรากฐานทั้งหมดให้กับหนังเรื่องนี้แจ็คเคอร์บี้ก็คือนักเขียนนะครับนักเขียนของมาเวลเป็นนักเขียนในตำนานของมาเวลนะครับนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่มาเวลสตูดิโอสร้างขึ้นมากับการเดินทางแสนอัศจรรย์ที่พวกเขากําลังเดินทางไปดําเนินไปและยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือตัวคิุเจาเองเธอบอกว่าเธอเป็นแฟน MCU แล้วก็เป็นแฟนของหนังแนวนี้เพราะว่าเธอโตมาพร้อม กับเรื่องราวไซไฟมังงะแฟนตาซีแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่หม้อผสมผสานกันออกมาให้มีรสชาติที่แตกต่างออกไปมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากค่ะพวกเราทั้งหมดอยากจะทำแบบนั้นเรามารอดูกันสำหรับ e t e ท n a l เธอพยายามจะบอกแล้วครับจริงๆมนุษย์เราไม่ได้มีเหลี่ยมเดียวฮะไม่ได้มีเหลี่ยมอาร์ตเหลี่ยมเดียวบางคนใช่มีเหลี่ยมอาร์ตแต่ก็อาจจะมีเหลี่ยมตลาดเหลี่ยมบันเทิงดูง่ายก็เป็นไปได้เหมือนกันคนี่เจานะ่าจะพยายามบอกเราแบบนั้นครับว่าเอออีเทอร์เนลน่าจริงๆเธอน่าจะแคสต์ฟรานซิสแมคโดนแมนมาสักตัวฟรานซะิสแมคโดนแมนเคยเกือบได้เล่นหนังหนังในจักรบาลฮีโร่อย่างนี้นะฮะเธอเกือบได้เล่นอ่าโจ๊กเกอร์อ่าใช่ใช่ท็อดฟิลิปอยากให้เธอมาเล่นโจ๊กเกอร์ เป็นแม่ไออาร์เธอร์เฟล็กที่คุณป้าคนนั้นเล่นน่ะคุณป้าที่เล่นเดอะมิสเล่นน่ะผมก็สงสัยฮะโอ้โห oh, ถ้าแม่เป็นฟรานซิสแม็กโดแมนแล้วลูกเป็นวอคืนฟินิกส์เนี่ยคุณสั่งโจ๊กเกอร์มันจะเป็นยังไงวะคือเธอคงตีความตัวละครแม่อาร์เธอร์เฟล็กไปอีกอย่างหนึง่งฮะอ่ะอไรก็ตามนี่คือแรงบันดาลใจของคุณอีเจ้านะครับที่เธอไม่ได้ถูกจับมาทำหนังมาวิลเพราะว่าเธอเป็นผู้กับหนังอาร์ตครับมาวิลไม่ได้อยากทำหนังอาร์ตแต่เธอเป็นแฟนหนังสือการ์ตูนของแจ็คเคอร์บี้แจ็คเนนนคน ชอบเอาไว้นินทาสแตนลีนะครับผมเคยอยากจะเขียนสกู๊ปเรื่องนี้แต่ว่ามันมันข้อมูลเยอะครับแล้วขี้เกียจกลายเป็นประเด็นเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้ามาเถียงกันว่ามันจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าคนเขาชอบล้อกันครับว่าสแตนลีไม่ได้ทําอะไรคนวาดคือแจ็คเคอร์บี้ถ้าคุณเคยดูแอปิกแรปแบทเทิลอะที่เขาเป็นแต่งตัวเป็นคนในประวัติศาสตร์แล้วก็มารับแข่งกันนะฮะเขาเคยมีสแตนลีกับใครไม่รู้ผมจําไม่ได้ละ แล้วมันเขียนแรปด่าสเตอลีว่ายูไม่มีงานอะไรหรอกงานอยู่ก็คือแค่เซ็นชื่อลงไปบนงานของแจ็คเคอร์บี้อ่ะือมันฝั่ังก็คิดกันแบบนั้นฮนะแต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแจ็คเคอร์บี้เป็นอีกคนที่สําคัญมากๆครับเมื่อกี้พูดถึงเควินไฟกีไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับกลับมาต่อที่เรื่องของอีเทอร์โนสครับเควินไฟกีก็ชอบพูดถึงโปรเจกต์นี้อยู่บ่อยๆครับสำหรับอีเทอร์โนสเพราะว่านักข่าวคงถามบ่อยแล้วครับอีเทอร์โนสเนี่ยมันเป็นหนังที่ เราเองเนี่ยข้อมูลน้อยมากครับยกเว้นแฟนการ์ตูนนะครับแฟนการ์ตูนก็คงจะรู้จักอะไรอยู่บ้างอะแต่ว่าอารมณ์ของคนดูหนังที่อยากดูหนัง MCU แต่ไม่ได้อ่านการ์ตูนมาก่อนเลยเนี่ยณนะเวลานี้ผมว่าสิ่งที่เรารู้สึกต่อ Eternals คล้ายๆกับตอนที่อยู่อยู่มาเวลก็จะเอาโปรเจกต์การเดินสู่สตาร์คลาสซมาฉายครับคืออ,อันไหนเนี่ย นี่มันคือตัวอะไรบ้างไม่รู้จักสักตัวเลยไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักใครเลยในอีเทอร์นสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดก็ตามนะครับพอมีเรื่อเนื้อเรื่องแบ็กกราวน์อะไรเล่าออกมาเราก็ไม่รู้จักอยู่ดีครับดังนั้นตัวของเควินเฟกกี้ก็เลยต้องตอบเรื่องนี้บ่อยครับเพราะว่านักข่าวก็อยากรู้แหละครับว่าหน้าตาของอีเทอร์สเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับณวันนี้เนี่ยหลังจากโคลอิจาวได้รางวัลอสการ์มาเนี่ยก็เริ่มมีการถา,ถามถึงคุณภาพของอีเทอร์โนสครับว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้อีเทอร์โนสจะไปสายแบบสาย สิ่งที่ตัวเควินไฟกีซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับของ Marvel Studio เคยตอบเอาไว้เรื่องราวเกี่ยวกับโคลีเจ้ากับหนังของเธอที่อยู่ภายใต้ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเกี่ยวกับรางวัลอสการ์เนี่ยตัวเควินไฟกีให้สัมภาษณ์เอาไว้2วันก่อนหน้าที่โคลี่เจ้าจะได้อสการ์นะครับเควินไฟกีบอกว่าผมตื่นเต้นที่จะได้ตอบคำถามนี้กับคุณในอนาคตครับผมอยากจะให้ข้อความดีๆในตอนที่ Eternals ชนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและในตอนที่ Avengers ภาคที่5กลายเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเพราะอย่างนั้นเรามาเก็บคำพูดดีๆเอาไว้พูดตอนนั้นกันดีกว่าครับนักข่าวก็เอาคำพูดนี้แหละฮะคำสัมภาษณ์ของคีวินไฟกีที่มีต่อหนัง Eternals ของโคลเจาไปตีความต่อครับว่าแสดงว่าท่าทีของควินไฟกีกับมาเวลสตูดิคราวนี้ในการทำาีเทอร์นเนี่ยมันต้องเป็นการ ทำหนังด้วยทัศนคติที่ว่างานนี้ต้องไดออสการ์แน่เลยแบบนั้นแน่เลยเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าเควินไฟกีแค่แค่พูดล้อเล่นกับนักข่าวอันนี้ไม่แน่ใจครับพิสูจน์ได้จริงๆก็คือณวันที่ Inter ร์นเข้าฉายอย่างเป็นทางการนะครับกำหนดฉาย Inter ร์น e เนี่ยก็คือ28ตุลาคมนะครับเราเนี่ยอยากเห็นจริงๆครับว่าหน้าตาอีเทอร์นมันเจอกมาเป็นยังไงเราไม่ได้เห็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเราเห็นภาพคอนเซปต์อาร์ตออกมาเรื่อยๆแต่ว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์อาร์ตมันก็บอกอะไรไม่ได้ครับเราอยากเห็นตัวหนังออกมาล่าสุดในคลิป Marvel s t u d i o เ e l l b r a t e t h e m o v i e เนี่ยมีออกมาแว็บหนึ่งครับเราได้เห็นแอ g งเจลน่าโจลี่ถือดาบเป็นแว็บๆวบทองๆแล้วก็มีสมาร์ไฮเยกใสชุดคขวบอยแล้วก็มีตัวละครต่างๆมีคุณมาดงซ็อกเออมาดงซ็อกอยู่ในเรื่องด้วยนี่คือภาพเท่าที่ถูกปล่อยออกมานะครับในคลิปของ Mar เ vel ล่าสุดครับแต่อันนี้มีประเด็นพอคลิปนี้ออกมาเนี่ย นักข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์แองเจลิน่าโจลี่ครับ access Hollywood นะครับ access Hollywood มีโอกาสได้สัมภาษณ์แองเจลิน่าโจลี่นักข่าวที่สัมภาษณ์เนี่ยถามโจลี่ว่าโจลี่คุณได้ดูทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่อง eternal บาง้างยังอ่ะมันออกมาประมาณไหนอะ่ะช่วยแบบหินหินได้ไหมบอกใบ้สักนิดหนึ่งคนที่เขารออยู่แฟนๆเขารออยู่จะได้รู้ว่าหน้าตาของ eternal เนี่ยมันออกมาเป็นยังไง ตัวแองเจล่าโจลี่ไม่ได้บอกครับไม่ได้อธิบายครับว่าอีเทอร์นอลมันออกมาแบบไหนแต่ว่าแองเจล่าโจลี่ตอบนักข่าวจาก Access Hollywood ว่าทีเซอร์ฉันยังไม่ได้ดูค่ะแต่ฉันดูเทรลเลอร์เต็มๆแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรต่อครับเธอบอกว่าเป็นเทรลเลอร์ตัวที่เขายังไม่ได้ปล่อยอ่ะดังนั้นพูดอะไรไม่ได้เลยรอดูเทรลเลอร์ก็แล้วกันนักข่าวจำนวนมากเอาอันเนี้ยไปตีความต่อครับว่ายังไงง่ายๆเลยครับ ไปตีความต่อว่าตอนนี้มาว v ล l Studio มีเขาเรียกว่าฟูลเทรลเลอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Eternal อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วตัดเสร็จแล้วมิกเสร็จแล้วพร้อมปล่อยแล้วดังนั้นถ้าเขาเสร็จแล้วส่วนใหญ่เขาไม่เก็บเอาไว้นานครับคิดว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Eternal กันแล้วเพราะว่า Black w i d o w เนี่ยฉายแล้วใายอีกซ้าแล้วซ้าอีกละมีหลายตัวมากละ แล้วก็หลังจากปล่อยตัวอย่าง black ด i d e o มาเนี่ย Marvel ก็ไม่ได้ปล่อย f o o t a g อะไรตื่นเต้นๆมากระตุ้นต่อมอยากดูของพวกเราอีกเลยคิดว่าหลังจากปล่อย Marvel Studio Celebrate the movie ออกมาแล้วยอดวิวแบบจะ10ล้านแล้วเนี่ยเขาน่าจะอาศัยโอกาสนี้ต่อเนื่องครับในการ b u i l กระแส Marvel Cinematic Universe ให้มันกลับมา f u l เหมือนเดิมดังนั้นแล้วนี่น่าจะเป็นสัญญาณคับว่าเร็วๆนี้เราน่าจะได้ดูตัวอย่าง Eternal ฉะนั้นรอนะครับรอรอดูว่าตัวอย่างอิเทนอจะออกมาเป็นอย่างไรไอ้นี่จะถอดรหัสแล้วก็วุ่นวายแน่นอนนะครับถ้าต้องแกะต้องถอดต้องแหกดูนี่ต้องวุ่นวายแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเลยฮะเราไม่รู้จักมันเลยคือไอซูซายสซควอมยังมีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะะเห็บหอยอะไรก็ยังรู้จักบ้างอะ่ะอันนี้มันไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยแล้วก็ยากด้วยแล้วก็ยากแบบยากแบบเสี่ยงอะ่ะเพราะว่าผู้รู้เยอะไปหมดเลย เออผู้รู้เยอะมากเลยกระดิกสำเนียงผิดนิดก็ผิดแล้วเหมือนผิดเหมือนผิดเหมือนผิดคำสอนพูดผิดเรื่องมาเวลที่มันผิดจากมาเวลคอมิกแล้วเหมือนผิดคำสอนน่ะแบบโดนด่าเยอะนะอ้าวแล้วนั่นคืออีเทอร์นอลนะครับรอดูครับว่าตัวอย่างจะมาเร็วๆนี้หรือไม่ครับ นอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยกับอีเทอร์นอลที่ปล่อยคลิปออกมานะครับใน m a มา e l Studio Celebrate the Movie คลิปที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่แฟนๆ a าเวลเคาเอะกันคือเราจะเห็นครับว่าตอนท้ายของคลิปเนี่ยเขามีการ ให้ดูชื่อหนังทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็มีกําหนดฉายผมจะไม่มานั่งไล่นะครับว่าเรื่องไหนฉายเมื่อไหร่นะครับมีทุกเพจทุกทุกเพจทุกเว็บภาพยนตร์มีให้ดูนะครับไปหาดูแล้วไปท่องจํากันได้แล้วก็ไปลุ้นกันว่าเราจะเราจะได้ดูตามกําหนดนั้นไหมนะฮะเพราะว่ามาเวลก็ไม่ได้ตามนั้นตลอดนะก็มีเปลี่ยนมีเลื่อนนะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะลายชื่อเต็มเลยนะฮะตั้งแต่ Black วีโอเลยมั้งผมว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ Black วีโอดไ Black Panther 2สองนะครับบ a งกาดาฟอร์เอเอร์ที่เขาฮือฮากันว่าโอ้นี่มีชื่อหนัง Black Panther 2ออกมาแล้วแต่ภายในชื่อของภาพยนตร์ที่มาว v e สตูดิโอเตรียมจะปล่อยมาในเฟสสี่เนี่ยทุกคนตกใจครับว่าอา้าวไม่ใช่ไม่ที่ถึง Black Panther ดิมี f a n t a s t ิกโฟ r o โมาด้วยใช่มีโลโก้ Fantastic 4 Pro มาด้วยเท่ากับว่า Fantastic 4ก็อยู่ในถูกปักหมุดเอาไว้แล้วให้อยู่ในไทม์ไลน์ว่าเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดู แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่มาเวลปล่อยออกมาในคลิปนี้เนี่ยกลับไม่มีการเมนชั่นถึงเบลดเลยแม้แต่น้อยครับโปรเจกต์เบลดเนี่ยเปิดตัวที่คอมิกคอนเมื่อประมาณปีถึง2ปี2ปีที่แล้วนะครับเควินไฟกีเป็นคนเชิญคุณมาเชฮาระาอาลีขึ้นมาพร้อมกับหมวกแก๊ปที่เขียนว่าเบลดแล้วก็มีการประกาศโปรเจกต์ว่ามาเชฮาระาอาลีจะเป็นเบลดให้กับมาเวล c i น e m ิ t i c Universe แต่ ในการประกาศเฟซีกลับไม่มีชื่อของหนังภาพยนตร์เรื่องเบลดอยู่ในนั้นครับอันนี้ยังไม่มีคําตอบอะไรเลยจากมาเวสตูดิโอครับว่าเอ๊ะตกลงเบลดไม่ทำเน้ะเหรอเอ๊ะตกลงเบลดไม่อยู่ในเฟสนี้เหรอเพราะว่าผูต้ตรงๆนะครับ ณนะวันเนี้ยมันก็ผ่านจากวันที่คุณมาเชอร์ฮานาอาลีมีชื่อมีเสียงแบบอลังการคือเขามีชื่อมีเสียงอลังการมากเนาะออสการ์ ar, เมื่อประมาณ2ปี3ปีที่แล้วอะ่ะตอนแกได้กรีนบุ๊กอ่ะก่อนกรีนบุ๊กด้วยซ้ำไปช่วงมูนไลค์อะไรพวกเนี้ยแกก็มาเรื่อยๆแล้วฮะแล้วตอนที่แกได้รับบ,บทเป็นเบลดอะ่ะตอนที่แกได้ประกาศว่าแกจะเป็นเบลดคนใหม่ก็อย<ะ>ูอ<ะ>่ในช่วงที่แกดูขาขึ้นสุดๆครับแต่หลังจากวันนั้นอะ่ะแกก็เงียบไปเลยครับไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเลยจะอยู่เฟส5 หรือหรือถอนยวงไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าณวันที่เคมเปนไฟกีประกาศว่ามาชชฮาราอาลีจะอยู่กับจะเป็นเบลดเนี่ยเขาประกาศเอาไว้ว่ากำหนดถ่ายทำเป็นปีนี้นะครับกำหนดถ่ายทำเป็นปี2021แล้วก็มีกำหนดฉาย7ตุลาคมปี2022นะครับรอดูครับ ว่า Marvel Studio จะเอาอยัางไงกับโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องเบลดนะครับเพราะว่าดูจะปรับไม่ยากครับเพราะว่าเบลดเองก็ไม่ได้ดูมีสัมพันธ์ผูกพันอะไรกับจักรวาลใหญ่โดยรวมอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากทำแฟนตาซีโฟมากกว่านะครับเพราะว่าแฟนตาซีโฟมีความสําคัญกับกับจักรวาลใหญ่มากๆนะครับอาอนาคตของเบลดเป็นยังไงได้ไปต่อหรือไม่อ่รอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับ